ปีใหม่นี้ขอให้แฟนรายการ Sport Today มีความสุขและก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะและก็ขอให้ทุกคนอายุมั่นขวัญยืนร่ำรวยร่ำรวยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์แล้วก็นักกีฬาคนอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของรายการครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาในบ้านเรากันบ้างนะครับมีเรื่องความเคลื่อนไหวของทีมซีเกมส์ไทยครับเหลืออีกประมาณสัก6เดือนนะครับซีเกมส์ที่สิงคโปร์ก็จะมาถึงครับเราไปดูความเคลื่อนไหวของทีมซีเกมส์ของไทยกันสักหน่อยครับซึ่งบิ๊กออสก็ออกมาบอกว่าทีมซีเกมส์ของไทยนั้นต้องได้เหรียญทองเป็นเจ้าเหรียญทองครับพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายว่าไทยนั้นจะต้องครองเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์ครับก็ออกมาย้ำนะครับพร้อมช่วยประสานงานกับสมาคมช่วยเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับได้เปิดเผยถึงแผนงานในปี2558ว่าในปี58ที่จะถึงนี้นะครับจะมีมหกรรมกีฬาเพียงรายการเดียวที่คณะกรรมการโอลิมปิกนั้นรับผิดชอบในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันก็คือ SEA Games ครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์ครับระหว่างวันที่5ถึง16มิถุนายนปี2558ที่จะมาถึงเนี่ยนะครับซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกนั้นจะทำงานร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับมีเป้าหมายให้ทัพนักกีฬาไทยนั้นรักษาเจ้าเหรียญทองไว้ให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับนอกเหนือจากนี้นะครับในปีหน้าก็ต้องการให้สมาคมกีฬาต่างๆนั้นวางแผนสำหรับการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมคัดเลือกตัวไปโอลิมปิกเกมส์2016ครับโดยส่วนตัวแล้วสมาคมกีฬาที่มองว่าน่าจะมีผลงานที่ดีก็คือเทควันโดมวยสากลสมัครเล่นยกน้ำหนักและจักรยานครับถ้าหากต้องการเดินทางไปฝึกซ้อมในต่างประเทศทางคณะกรรมการโอลิมปิกก็มีความร่วมมือกับทางประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ครับ2ประเทศชั้นนำในวงการกีฬาของเอเชียในการพัฒนากีฬาร่วมกันอยู่แล้วสมาคมกีฬาสามารถนำเสนอแผนงานการฝึกซ้อมมาให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกก็จะยินดีที่จะประสานงานกันให้อย่างเต็มที่เลยครับแป๊บเดียวนี่เหลืออีกประมาณสัก6เดือนนะครับฟุตบอลเองก็ตั้งเป้าว่าเหรียญทองเท่านั้นเหมือนกันนะครับในขณะที่ปลื้มจิตถิ่นขาวนะครับกัปตันทีมของบางกอกกลาส VC นะครับก็มั่นใจว่าจะพาต้นสังกัดคว้าแชมป์ลูกยางลีกไว้ให้ได้นะครับซึ่งก็ถ้าทำได้ก็จะเป็นสมัยแรกนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งจะมาร่วมลีกเป็นครั้งแรกครับพร้อมกับเตรียมลงช่วยทีมชาติป้องกันแชมป์วอลเลย์บอลหญิงในมหากัปกีฬา SEA Games ด้วยนะครับที่ประเทศสิงคโปร์และก็จะป้องกันแชมป์เอเชียในปีหน้าให้ได้ครับหลังจากที่ปลื้มจิตนั้นเพิ่งจะพาทีมบางกอกกลาสคว้าแชมป์เล็กแรกได้นะครับในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลนี้ครับด้วยการทำผลงานยอดเยี่ยมชนะรวดทั้ง6นัดจนคว้าแชมป์ในเล็กที่1ไปได้นะครับกัปตันหนองก็เปิดเผยว่าพอใจกับความสามารถของทีมแล้วก็คว้าแชมป์ได้ในเล็กแรกครับแล้วก็จะมุ่งมั่นช่วยทีมสามารถคว้าแชมป์ในเล็กที่2ให้ได้สำเร็จครับนอกจากนี้ก็ยังเผยถึงการเตรียมป้องกันแชมป์2รายการครับในระดับชาติก็คือ SEA Games แล้วก็วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียว่าแผนการในการแข่งขันในปีหน้าทีมไทยจะเริ่มเข้าแคมป์เก็บตัวพร้อมกันทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะมีการแข่งขัน SEA Games ที่เป็นแชมป์ถึง9สมัยมาแล้วนะครับตั้งเป้าหมายเดียวก็คือการป้องกันแชมป์เท่านั้นครับและอีก1รายการก็คือการชิงแชมป์เอเชียที่ไทยเป็นแชมป์เก่าครับแล้วก็เคยเอาชนะทีมใหญ่อย่างจีนมาแล้วครับซึ่งปีนี้ก็ต้องพยายามคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้งถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายก็ตามครับครับในช่วงท้ายของรายการครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Vision ในช่วงของ True Sport Today กันครับโปรแกรมกีฬาเช้าวันพรุ่งนี้ครับยังมี NBA ในช่วงฤดูกาลปกติให้ดูนะครับ Sacramento เจอกับ Brooklyn ครับ 7:30 ถึง 10:00 ทาง NBA TV ครับแน่นอนนะครับว่าลูกฟุตบอลเบอร์5นั้นก็จะให้สำหรับผู้ที่ตอบถูกเท่านั้นและตัวเลขที่ออกก็คือ18ฮะรอบนี้พูดว่า18แล้วกันสิบแปดเดือนครับเดี๋ยวจะกลายเป็นเสียงโชคกันอีกสัญญาของตอเรสนะครับที่ย้ายมาอยู่กับอเลติโกมาดริดคือ18เดือนนะครับผู้โชคดีก็คือคุณพรภักพรรอดสัตรานะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์094 496 98 XX นะครับทางทีมงานจะมีการติดต่อกลับไปเพื่อติดต่อรับรางวัลนะครับครับ
ก็สามารถติดตามแฟนเพจ Facebook ของรายการได้นะครับที่เซิร์ชคำว่า Sport Today นะครับในช่องเซิร์ชของ Facebook นะครับแล้วก็ปิดท้ายวันนี้ครับ Bold Motion เป็นการยิงประตูสวยๆนะครับ Prime Time Sport นะครับในช่วงปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมเดินทางปลอดภัยนะครับเช็คทั้งรถแล้วก็เช็คทั้งคนครับในการเดินทางแล้วก็ขอให้มีความสุขในช่วงปีใหม่ครับวันนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานขอบคุณสำหรับติดตามครับติดตามรายการกันใหม่ในช่วงวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ